เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็นำกำลังนะครับไปทลายบ่อนพนันไฮโลแถวแถวรามอินทรานะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มนักพนันได้มากถึงกว่า100คนนะครับแล้วก็มีการสั่งย้ายตำรวจเจ้าของพื้นที่ก็เป็น5นายตำรวจสน.โคกครามครับล่าสุดนะครับทางรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็มีคำสั่งนะครับแต่งตั้งรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2รักษาราชการแทนผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลโคกครามครับค่ะเป็นความคืบหน้านะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งย้าย5เสือสน.โคกครามค่ะไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ขาดจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้ที่รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันตำรวจเอกพานุมาตรบุญยลักษณ์ได้สั่งการให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พันตำรวจเอกสราวุธจินดาคำไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามค่ะที่โดนย้ายไปแล้วก็ให้ทางสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลโคกครามพันตำรวจโทสง่าวงนิคมรักษาราชการแทนรองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโคกครามค่ะกับส่วนการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารก็นำกำลังเข้าจับบ่อนพนันในพื้นที่นะครับเรื่องนี้ทางพันตำรวจเอกพานุมาตรก็ได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกสำเริงสวนทองรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เป็นประธานคณะกรรมการส่วนนักพนันทั้งหมดนะครับ119คนวันนี้เองทางตำรวจก็เตรียมนำตัวส่งฟ้องต่อศาลต่อไปครับ